Zombie Apocalypse. เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อกแมนตอนนี้ผมมาอยู่ในเกมจูซี่โรดนะครับว้าวก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมกับเย็นๆมืดๆอย่างนี้นะครับไปเข้าไปเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่แรงๆอยู่นะยังไม่มีเวลาตีนะครับอันดับที่28นะครับก็อันดับ1ตอนนี้ก็มี314นะครับผมแต่ไว้ก่อนเหลือต้อง3วันแน่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบทุกคนอ้าวทำไมวะเนี่ยอ่ะจริงๆแล้วผมก็มีประเด็นอยู่ตรงแพ็คนี้นะครับปลดล็อกคาโน่นะครับซึ่งผมก็ได้ตีไปแล้ว1ครั้งแล้วก็ลืมกดอัดไง เรื่องมันมีแค่นี้แหละลืมกดอัดนะครับโอ้โหชิบหายสุดๆเลยนะครับ2ตัวเลยเหรอทำไมนายถึงทำกับฉันอย่างงี้นายมีแต่พวกแบบทารุณกรรมรุนแรงปัจโจ ไม่รู้จะพูดยังไงดีปัจโจนะครับเอาตัวนี้ไปตัวนึงเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันผมว่าน่าจะสู้ได้นะครับมั้งนะ ต้องสู้ได้ดิไปลุย มาเลยฉันไม่เคยกวนนายอยู่แล้ว มาเลยคาโน่ลับเตอร์มาเจอกันซะหน่อยป้องกันไม่ป้องกันดีเก็บไว้ครับอันตรายแล้วโดนสองผมจะตายไหมเนี่ยไม่ตายนะครับยังอยู่ยังอยู่ทีนี้โดนสองตายแน่นะครับตาหน้ามันจะมี3ป้องกัน1ป้องกัน2นะครับเก็บไว้1ไม่ตายง่ายๆหรอกฉันอดทนและอมตะจะบอกให้นี่สเตโกซอรัสน้องป้อยปับป้องกันได้ตาหน้ามันมี3ตาหน้ามันมี3บวกแตก2เป็น5หายแล้วชิบหายจะจัดเลยนะครับเนี่ยอ่ะผมจะทำอย่างนี้นะเฮ้ยมันป้องกัน1ว่ะโถเอ้ยมันเลยไม่มี5มันมีแค่4ลงงี้ป้องกันก็ดีอ่ะคราวนี้ผมตายแน่เอาไม่ตายยังอยู่โอ้โหโคตรเจ๋วแจ่มอ่ะได้ยับทีนึงถือว่าโชคดีจัดๆเลยนะครับโดนโอ้โหอยากจะกัดได้ลีลานะครับลีลาสุดๆอ่ะฟาดหักมันไปเลยดีกว่าถ้าจะเอาสภาพนี้นะครับมันมี6นั่นไงผมโดน6แล้วนะครับไปแล้วนะครับเอื้อมันแค้นใจจัดนะครับเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่โดนไดโนเสาร์กินพืชกัดนะครับเลยแค้นจัดเลยนะมี170บาท1 2พอแล้ว270ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3นะครับแล้วเก็บไว้3คนได้อย่างแน่นอน ไม่นะฟาดหางอู้หี้เอาเซ โชคดีมากนะครับที่สเตโกซอรัสนี่สามารถคุมสถานการณ์ได้หมดนะครับเก็บสแต็กให้ผมได้นะครับอี้โทดอนเกือบตายกันผมดูสิพาไปตายสูงสุดจัดการมันเอ็ดมันโตซอรัสไม่นะฟันหางไปทีนึงซ้ำทีนึงกลัวไม่ตายโอเคมันตายอยู่แล้วล่ะลูกตัวมันกระต้อยนึงโอเคโชคดีที่มีเอ็ดมอนโตนะปะทีนี้พอเล่น3ตัวเลยอ่ะพอจะโหดไปไหนเนี่ยพอจะโหดไปไหนเนี่ยโหดอะไรก็ให้มันรู้กาลเทศะบ้างมันโหดจัดไปแล้วนะครับเอาตัวนี้ไปตัวนึงแล้วก็เอาไปเก็บไม่ได้เอานี่แหละเอาไปเก็บสแต็กนะครับแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับไม่ไหวว่ะสงสัยจะต้องปลุกชีพใครสักคนขึ้นมานะครับถ้าไม่ปลุกชีพขึ้นมานี่ผมว่าคงเล่นยากอ่ะพูดเลยว่าคงเล่นยากอ่ะไปเลยเพราะมัน4ยกนะครับไม่ใช่3โอ้โหนี่ถ้าเราโดนตับเดียวเราก็ไปแล้วเนี่ยป้องกัน1ไว้ก่อนโดน2ตับดิเอ้ยเดี๋ยวป้องกันไว้นะครับมันไม่โจมตีนี่แหละจังหวะอย่างนี้แหละผมเลยเดาไม่ถูกเลยอะนั่นไงเห็นไหมทีนี้ละมึงกูโดน2ตับแน่โอ้ยเก็บสแต็กได้2เองอะชิบหายแล้วโดนโจมตี3ไปแล้วนะครับล้มไปเลยแล้วฉันจะไปล้มแกได้ไงฉันมีแค่5เองเถอะตายแล้ววะคิดไม่ถูกเลยเนี่ยทำยังไงดี
กลัวจะแตกไม่พออ่ะโอ้โหดูแต่ละตัวสิมันโหดจัดๆเลยทำงี้นะมาโจมตีหนึ่งเข้าซะหนึ่งก็ยังดีโอเคดูไม่มีเอ็ดมอนโตอ่ะเอ็ดมอนโตดาเมจมันเยอะนะครับอ่ะโจมตีหนึ่งโอ้ยผมยังอยู่อ่ะโอ้โหโชคดีจัดๆเลยเนี่ยอุ้ยแจมๆเอาแล้วได้ส่วนนะโอเคตายซะอุ้ยล้มได้ด้วยอ่ะต้องไปแล้วนะอืมตัวนี้แหละมันเก็บสแต็กไว้หมดเลยมันต้องมียัด7นะครับอุ้ยมี6เองแต่เราก็ตายอยู่ดี6อ่ะมันโจมตี5อุ้ยโจมตี6อ่ะแจวโอเคเหมือนแต่เลือดมันเต็มเลยนะปัญหาคือตรงนี้เลือดมันเต็มแล้วมี159เองอ่ะโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตีโอ้โหต้องโจมตียัน4เลยเหรอตายแล้วว่าตายแล้วว่าน่าจะ350อ่ะ350นะครับป้องกัน1ป้องกัน2อยู่แล้วแหละมา มาทีบหน้ามันที่หนีมันเขี้ยว ทีนี้ละเมิงตายแน่389ชิบหายก็ตี400นะครับ400 800 900ทำยังไงดีอ่ะมันเก็บไม่หมดเลยอ่ะถ้าเราป้องกัน6โจมตี6ถ้ามันป้องกัน4เราก็ล้มไม่ได้นะครับป้องกัน6เลยมันมี7เอาสิมันมี7เราป้องกัน6เอาแล้วความเดือดอยู่ที่ตรงนี้นะเอาแล้วเป็นไงล่ะมันรู้ว่าใครใช่ป้องกันได้ตายซะอย่าอยู่เลยยัดหน้ามันนี่เป็นพี่หน้าไอ้ตุ๊กเข้ชนะนะครับหนทางในการได้คาโน่นี่มันช่างเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากเรื่องสุดๆทีนี้ล่ะมึงเอ้ยตายแล้ววะตายเช็ดทำยังไงดีเนี่ยโอ้โหผมต้องปลุกใครสักคนวะโอ้โห80 70มันจะไม่คุ้มอ่ะนะดู44เอ็ดมันโตอ่ะผมว่าต้องปลุกเอ็ดมอนโตขึ้นมานะครับเอ็ดมอนโตไว้ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วเอาเอ็ดมอนโตไว้ตัวสุดท้ายนะครับมันน่าจะคุ้มนะเพราะมัน32นะครับน่าจะประมาณเนี้ยลุย อย่างน้อยฐานดาเมจได้สักทีนึงก็ยังดีนะครับนี่มาลุ้นให้มันโจมตีอย่างเดียวเลยนะครับแต่มันแข็งพลังมันโจมตีอยู่แล้วแหละไม่โจมตีแล้วนี่ไงปัญหามันเป็นอย่างนี้นะเก็บไว้2ป้องกัน2โอ้โหตายแล้วกูโดนโจมแน่โดนโจม2ก็ไปแล้วนะครับไม่โจมตีโอ้โหเจ๋งสุดๆได้แล้วเก็บสแต็กได้แล้วนะครับโจมตี1 แขนนะมึงแขนกูแม่สไปโน72รู้สึกแขนแม่โดนโจมตีไป1ทีนี้ล่ะมันไฟมันแน่นะมี3มันโจมตี3ตับตบไป2ทีโหเอานิ้วแยกกูก็ตายแล้วไม่ต้องตบนิ้ว2ทีหรอกโหเสียดายแรงเฮ้ยแต่มันต้องได้โชว์มั้งไงถ้ามันไม่ได้โชว์มันจะไปแล้วนะครับป้องกัน1 200เป็น300ป้องกัน2ดีกว่าอยู่ยังไงตัวนี้ต้องเอาให้อยู่ก่อนนะครับอย่างน้อยๆต้องลดเลือดตัวที่2ให้ได้เยอะนะครับเอาสิมี4นะครับโยงตี3มันเหลือ1ยังอยู่โอเคพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเลยนะเนี่ยมันเหลือแค่1นะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4เก็บไว้3ตายซะอย่าอยู่เลยโอ้โหล้มได้ด้วยเอาแล้วทีนี้แหละมันต้องกัดผมสุดตัวนะมันถึงจะล้มได้เพราะมีสแต็ก3ไงแต่ถ้ามันไม่กัดผมมันเน่าแน่โอเคกัดเราตัดล้มไปแล้วนะขออัญเชิญเอ็ดมอนโตมาอีกครั้งโชว์ท่าไม่ตายเลยลูกโอ้โหออกมาแค่โชว์ท่าไม่ตายอย่างเดียวโอเคไม่แน่หางพิฆาตไม่ตีไป2ทีกันไม่ตายนะครับชนะจนได้โอเค
ถือว่าไม่เสียแรงที่เอาเอสมันโตมานะครับดาเมจสุดกระจุยกระจายแต่ก็คุ้มนะครับได้60วันเหรียญ นะครับโอเค60วันแบงค์คาโน่เป็นของฉันแล้วปรับโอเคคาโน่จังผมกดล็อกไปแล้วแหละแต่ว่าก็ได้แบงค์ไงนี่คือการฟาร์มแบงค์ของผมนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้ครบแล้วว่ะเอ้ยครบแล้วมาดูกันนะว่าผมจะได้การ์ดอะไรนะชุบตัวเดียวที่ผมอยากได้ในนี้นั่นก็คือก็ตามปกอะสกอร์ปิเล็กนะครับอ่ะก่อนเลยโอ้วิบวับแล้วอะไม่ม่วงวิบวับอะเอ้ยอะไรวะสกอร์พี่เล็กกูล่ะ GM โหไม่ได้แบงค์เขียวด้วยได้เงินโอ้โหได้ปลาด้วยอ่ะโอเคเสริมความแข็งแกร่งทางน้ำนะบัดปัดปัดไม่รู้จะพูดเสียใจยังไงดีเสียใจได้ยินใหม่ GM เสียใจได้ยินใหม่โอ้โหโมโหแถมสักแพ็คหนึ่งแล้วกันนะไหนข้าก็ได้สัตว์น้ำมาแล้วเอามันอีกแม่งสักแพ็คหนึ่งจะเป็นอะไรไปเดือดจัดๆเลยนะเนี่ยมึงแกล้งกูชัดๆเลยเจียมทำไมมึงทำกูอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอาตุลลินตุนตุนตุลลินกูไม่รู้จะทำยังไงดีจิตใจมันแบบว่าจิตใจว้าวุ่นนะเว้ยตัวสุดท้ายนี่มันทั้งแข็งทั้งแก่งทั้งอุ่นทั้งดีตายแล้ววะเอาตัวนี้ไปก็แล้วกันนะน่าจะไหวอยู่นะมีเหลือ700เองไหวอยู่แล้วล่ะไปเลย 503,000 เลยนะถ้าล้มมันไม่ได้นี่ 503,000 เลยครับเรามีแพ้ตัวไหนบ้างวะไม่แพ้ทางเลยนะถ้ามันเปลี่ยนมามี400โอ้ยทำอะไรแล้วไม่ได้จิกก่อย เอาแล้วทีนี้ละมึงโดนมันกัดแน่ดูฟันมันซะก่อนสิแง้มคอเราทีเดียวเราเรียกว่าเราตายเลยนะฉันยังอยู่ฉันมันโคตรแข็งแกร่งฉันมันพวกเจ็ดยอดมนุษย์ เอาทำอย่างนี้นะรู้จักเจ็ดยอดมนุษย์ไหม ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเปลี่ยนตัวเอ้ยเกือบแน่420เกือบไปแล้วเรายอมให้ตัวนี้ตายดีกว่าไหมผมว่ายอมให้ตัวนี้ตายดีกว่าครับผมก็จะทำอย่างนี้นะมาเลย จะได้โคตรง่ายๆไงเรื่องของเรื่องนะตายซะอุ้ยไม่ตายบอกได้มาเลย มาสิ มี3เองไม่เหรอโจมตี3ไปแล้วนะครับหมดทางซอลัสโคตรโหดถึงจะโหดยังไงในด้านน้ำนี้แกก็ต้องเพียงพับแล้วก็ตายด้วยเต่าขนองของฉันเป็นไดโนเสาร์อะไรวะเนี่ยฮะสู้เต่าไม่ได้เนี่ยจัดการมันเต่าขนองกัดเข้าไปโอ้ยมอซาซอตัว17ตันโดนเต่าตัวแค่แบบว่ากระต้อยนึงกัดตายเอ้ยชิบหายแล้วไปเหมือนกันนะครับนี่แหละตัวสุดท้ายของเรานะครับจะไหวแค่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมีดาเมจต้อง500แน่อุ่นใจขึ้นมาทันทีโอเค1 2โหยพอแล้วแล้วก็ป้องกัน1 2โอ้ยกิ๊บกี่กิ๊บกี่ปาริก้าเฮ้ยไม่เอาดีฝ่าเพื่อฝ่าชัวโอเคนี่นะเรียกว่ายูเลก้ากันเลยทีเดียวทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกอุ้ยตัวโคตรประหลาดเลยเท่นะเป็นความอัปลักษณ์ที่แบบว่าหุ่นนั้นโคตรน่าเกรงขามกูอยากได้มึงแล้ว มีแต่การ์ดที่อยากได้ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยตายจ้ะ ยิ่งอยากได้เท่าไหร่ยิ่งแค้นใจเท่านั้นตายซะ โอเคเพราะปะการังเราก็ชนะไปแล้วนะครับนี่อุตส่าห์เรียกมาจากใต้ทะเลลึกเลยนะเขาว่าธาตุไอ้ธาตุน้ำเนี่ยคือธาตุทะเลลึกนะครับธาตุน้ำเนี้ยผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
พูดตรงๆเลยผมเรียกธาตุทะเลลึกนะผมนี่งงเลยทีแรกอะไรวะธาตุทะเลลึกคืออะไรวะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันนะไปเก็บสแต็กอะเรื่องของเรื่องนะไม่เอาดาเมจมันน้อยไปวะเอาตัวนี้แล้วกันไม่ได้เผื่อยกหน้าตัวนี้ไปตัวนึงแล้วก็เอาตึน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 คิดไม่ออกเลยเอาถ้ำตัวนั้นก็ต้องเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวถ้ำหมึกดิมาเออพี่หมึกยักษ์ของเรานะครับแล้วก็เอาตัวที่ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ไปก็แล้วกันดาเมจมันเยอะดีอ่ะผมชอบไปเลย สู้ได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันทีหลังครับโอ้ยแต่ดาเมจก็สู้4แล้วไงแค่นี้เองอ่ะโถ่เอ้ยเปลี่ยนมาแล้วไม่ตายเหรออมตะอมตะตลอดอ่ะเราอ่ะมาคราวนี้ผมไม่เปิดโล่บล็อกด้วยออกของอย่างอื่นมาเลยเป็นคนละเกมกันแล้วมั้งนะไอ้ออกของอย่างอื่นเนี่ยทำยังไงดีวะเดี๋ยวคิดก่อนป้องกัน1ป้องกัน1ป้องกัน2แล้วก็เก็บไว้1ไม่ตายมั้งกูไม่ตายจริงด้วยโอ้ยฟาร์มอมตะมันคงอยู่กับเรานะครับนะโจมตี1มีแผนไอ้พวกมีแผนตาหน้ามันมี3นะครับบวกกัน1เป็น4แล้วก็ป้องกัน1 2 3นะครับแล้วเก็บไว้1ฉันรู้การทุกการเคลื่อนไหวของพวกแกหมดแล้วโจมตี1ทีนี้ล่ะปัญหานักเลยปัญหานักอกหนักใจเราก็จะทำอย่างนี้นะครับใครจะเล่นที่เลนอย่างเราไม่มีโอเคมาเลยอดใจไม่ไหวต้องโจมมาเลยใส่ห้าเลยคิดดูมันแคสไงที่ผมฟาดห่างใส่มันตะเกียบอุ้ยมันกัดหลายทีมากเลยอะเห็นปากมันเล็กแค่นี้ดูมันกัดดิมันเรียกว่ากัดแบบกัดแบบถอนรักถอนโคนเลยอ่ะเฮ้ยโหต้องโจมตียัน4เลยเหรอแล้วก็เก็บไว้เพื่อน4นะครับตายซะอย่าอยู่เลยโมโหจะจัดนี่เจอหนวดปลาหมึกทั้ง8เส้นของเราใช่8เส้นป่ะวะไม่ได้นับหรอกก็เดาๆเอาเฮ้ยมันน่าจะมี8ว่ะเพราะปลาหมึกยักษ์ไงปลาหมึกยักษ์ต้องมีหนวด8เส้นป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะอ้าวได้ตอนอีกโชคดีสุดตายซะย้อยจบถ้าจบไงถ้าจบชิบหายแล้วมันมี6แล้วทีนี้ซาซอเจน2เนี่ยตัวนี้ลายมาเลยทีเดียวโอ้ยมันเอาหัวมุ่งว่ามันไม่กัดด้วยอ่ะตายแล้วเมื่อกี้มันมี6ป่ะวะมันมี6แล้วมันโจมตี5ป่ะเออน่าจะใช่นะโจมตี1โจมตี2โจมตี3300โอ้เลือดเรามีแค่300เองอ่ะหายแล้ว1 2 3ต้องป้องกัน4เลยเพราะเผื่อมันเหลือไว้อ้าวไม่เหลือไว้ข้างหลังด้วยโถ่เอ้ยกูตายแล้วทีนี้นึกว่ามันจะเหลือไว้ตัวหลังอ่ะโถ่มีเลือดต้อง 1,200 แน่เราต้องกัดมันถึง2นะครับถึงจะล้มได้นะชิบหายแล้วไงมันไม่โจมตีเนี่ยแหละปัญหาถ้ามันป้องกัน4ผมเน่าเลยนะแต่ถ้ามันเก็บสแต็กเอาไว้ผมถ้าโจมตี5เดี๋ยวให้ผมคิดก่อนถ้าเกิดผมป้องกัน5ผมป้องกัน5ตะกี้มันหายแล้วทำยังไงดีวะเนี่ย ชิบหายสุดๆอ่ะพูดง่ายๆนะครับกัดถ้ามันป้องกัน3กัดไปเลยไม่ต้องไหวแล้วโอเคโอ้โหคิดอยู่ต้องนานตายซะพอป้องกันไปก็มีสิทธิ์ตายสูงเลยนะเพราะว่าเลือดเรามีน้อยจัดๆเลยนะ300เองนะยังไงก็ต้องตัดสินใจแล้วอะโอเคถือว่าผมตัดสินใจถูกนะกูยกสุดท้ายแล้วใครมาเก้อะไรตรงนี้เนี่ยไม่เอาไม่ปราบแล้วพยงพยศอะไรอ่ะมาลุยยกสุดท้ายกันนะครับเอาให้มันจบลงที่ตรงนี้นะครับโอ้โหดูแต่ละตัวดิโอ้ยแต่ว่าก็ไม่กลัวแล้วล่ะอย่าไปกลัวมันเลยเอา
ตัวนี้ไปแล้วการไปเก็บสแต็กก่อนนะครับแล้วก็เอาต้องเอาน้ำที่แม่งโคตรไว้ใจได้ไปเลยนะครับ กะว่าโคนให้ได้หมดทุกตัวเฮ้ยโคนให้ได้หมดทุกตัวมันต้องตัวนี้ตัวนี้มันแพ้ธาตุผมลืมไปตัวนี้ไปแต่เลือดเรามันน้อยนะเออเว้ยเลือดเรามันน้อยนะแต่ดาเมจมันเยอะ แล้วตัวนี้ไปอีกตัวนึงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ลืมไปเลยเอ้ยก็ถูกแล้วไงธาตุถ้ำนะครับตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ผิดนะครับก็ธาตุถ้ำมีแต่ตัวเลือดน้อยๆทั้งนั้นเลยชิบหายแล้วเอาตัวนี้ไปก่อนยังไงดาเมจก็น้อยฝ่านะครับจะไหวไหมเนี่ยไม่ได้ไหวเลยแต่ก็ลุย 1,600 เลยนะโอ้โหมันเต็มสตริงเลยว่ะทำยังไงดีวะเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนมาแยบเราก็ตายเลยนะเราก็ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนมาใส่เล่นอย่างชาญฉลาดหน่อยครับตัวนี้ยังไงต้องเก็บสแต็กให้ได้โอ้ไม่น่าได้เลยอ่ะพูดตรงๆนั่นไง504เลยครับ540เลยอ่ะสแต็กมันหมดไปเออเปลี่ยนมาโจมตีเลยค่อยแจ๋วหน่อยป้องกัน2มีโอกาสเก็บสแต็กได้แล้วมาทีนี้แหละพวกมึงตายหมดอันแน่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 มีการเล่นแบบตุกติกนะครับว่ามันจะป้องกันแบบป้องกันหนึ่งชิบหายแล้วแต่ว่าเราก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้ามันเก็บไว้นี่มันมี4ผมป้องกัน3ผมตายโยมตี3จริงด้วยไปแล้วนะครับแต่ก็เก็บสแต็กให้เพื่อนได้พอสมควรแล้วนะครับตายซะโยมตี1นะครับป้องกัน1ป้องกัน2ดูตัวนี้ก่อน400ป้องกัน3เก็บไว้3กะว่าจะล้มอีกตัวด้วยสิโอ้ไม่นะลูกพี่ใหญ่จัดการเองเป็นไงโอ้ยโดนถึงจะโดนลดพลังไปแต่ก็เท่านั้นแหละยังมีตั้ง486เนี่ยโอเคป้องกัน3ของเราเองนะครับโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี3โจมตี4เก็บไว้3ต้องเข้ามึงแหละโอเคเขาหนึ่งก็ยังดีงับนี่เอาสิเอาสิมันมี5ทีนี้แหละมึงเอ้ยตายเงียบอุ้ยแต่มันต้องโจมตียัน5เลยนะโอเคผมตายแล้วนะครับโอ้แล้วสแต็กไม่เต็มด้วยอ่ะความชิบหายบันไลมาเยือนแต่ไม่เท่าไหร่สแต็กมันก็หมดไปแล้วนะครับโจมตี1โจมตี2นะครับ500ไอ้นี่เหลือ200ป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3เก็บไว้2โอเคแค่นี้ละต้องเล่นอย่างมีหลักการด้วยครับจริงๆก็ถ้าไม่มีหลักการก็ไม่ได้อ่ะแพ้เละด้วยแพ้เละเทะเลยนะอ้าวแต่เก็บไว้2ก็ไม่ทันแล้วนะครับลูกพี่ทีนี้แหละตายซะอย่าอยู่เลยก็สมการน้ำกันมาไม่เอาหัวมงโอ้โหต้องตัดคัตซีนเลยอ่ะแสดงว่าพลังทำลายล้างนี้สูงมากเลยนะครับถ้าหัวมงตะกี้ฟันขนาดนี้ทำไมมึงไม่กัดเขาวะโอเคชนะแล้วนะครับปลดล็อกเป็นใบที่2นะครับเอ้ยได้ร้อยหนึ่งโอเคนี่แหละสิ่งที่ต้องการนะครับแบงค์เกี่ยวนี่เองโอ้ได้เกตบิลท่วมถมถล่มทลายปอดล่ะชื่ออะไรกันไม่รู้น่าจะชื่อมาลิมายิซอรัสต้องถูกบ้างแหละโอเคถ้าใครรู้ชื่อก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยนะครับยังไงผมว่าคลิปวิดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆนั่นแหละแล้วตรงการ์ดไอ้ตรงเนี้ยกันน่ะที่เปิดกันไปตะเกียใครได้อะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะขิงก็ได้นะพี่ได้บิ๊บบับน้ำพอดีฟ้าแต่ไม่แน่นะครับอาจจะมืดๆอาจจะมากลับมาตีลีกนะแต่วันเอาคลิปนี้เอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะส่วนตอนนี้ผมนายป้อมแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่